ครับขอบคุณครับพี่โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับไปขายบะหมี่มาช่วงโควิดแบบนี้มือไม่ว่างเลยก็ปัดแต่แมงวีกับแมงวันเนี่ยปัดแต่แมงวีกับแมงวันเนี่ยวันนี้ทอล์กกับเอี้ยผมเอี้ยเอี้ยนะไม่ใช่ผมชื่อเอี้ยเอี้ยไม่ใช่นะโอเคเข้าใจตรงกันนะวันนี้ในสถานการณ์โควิดไม่คุยเรื่องสถานการณ์โควิดคงไม่ได้ในช่วงนี้เนี่ยนะก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็การค้าการขายเนี่ยโอเคโอเคแปลว่าตกลงตกไม่มีขึ้นเลยข้างแรมผ่านไปแล้วข้างขึ้นยังไม่มาเลยเมื่อไหร่จะขึ้นสักทีก็ไม่รู้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมว่านะสติต้องมาสติต้องมีเพราะว่าสติสตังสตังไม่ต้องพูดถึงเพราะมันมีแต่สติเราก็เอาสติกันไว้ก่อนสติมาเดี๋ยวมันก็ดีไปเองมีผู้รู้เขาบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยโอกาสที่จะติดโควิดเนี่ยเนาะ 1% แต่โอกาสประสาทแดกเนี่ยน่าจะ 100% นะผมว่านะเล่นเอาช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยลูกค้าหายเกลี้ยงตามที่เขาบอกอะไรนะเว้นระยะห่างทางสังคมไอ้โซเชียลอันนั้นแหละสักอย่างนึงเนี่ยแต่มันห่างกันเกินไปหรือเปล่ามาซื้อบะหมี่ใส่ถุงกลับบ้านบ้างก็ได้อยู่บ้านกันทำไมให้มันเหงาๆช่วงนี้ก็เลยทำวิดีโอมาให้คลายเหงากันแต่จริงๆพ่อค้าเหงากว่าเหงากว่าเยอะอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรก็ถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เรารู้เราตอบแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่ตอบเพราะเราไม่รู้ใครจะไปรู้ทุกเรื่องไม่ใช่พ่อหูสูตรจะได้รู้ทุกเรื่องบางทีเรื่องตัวเองยังไม่รู้เลยสับสนกับชีวิตเลยช่วงนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกมันก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรก็มาบ่นๆพูดคุยกันไปตามภาษาสถานการณ์โควิดก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนอยู่บ้านจะได้ไม่เบื่อไม่เซ็งก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับสำคัญตาจมูกปากอย่าให้โควิดมันเข้าแค่นี้เราก็ดูแลตัวเราเองได้แล้วสำหรับท่านที่อยู่บ้านก็ไม่ต้องกลัวไปนะเดี๋ยวไงเราก็ให้5,000เอา5,000ไปก็ให้3 เดือนนะ3 เดือนพอไหมแต่ตอนนี้มีเดือนหนึ่งก่อนมีเดือนหนึ่งก็เอาไปเดือนหนึ่งนะแล้วยังไงมีอะไรไหม คุกแล้ว1 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็จะได้เปิดกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีใครไปติดเชื้อเพิ่มอีกทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะกลับมาสู่ภาวะปกติก็อยากจะให้ปกติเร็วๆจากที่โต๊ะร้านผมเนี่ยมีหลายๆตัวเนี่ยมันก็เริ่มแทะขาโต๊ะกินกันแล้วนะฝาบ้านนี่ก็จะไม่เหลือนะถ้าสังเกตดูฝาบ้านผมไม่มีแล้วนะแทะขาบ้านกินกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้กลับมาปกติโดยเร็วแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพอย่างน้อยเรามีสุขภาพที่ดีที่สำคัญอย่าลืมตาจมูกปาก3ทางที่เชื้อโควิดเข้าได้เพราะนั้นเราป้องกันตัวเองดีๆมีสุขภาพที่ดีอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับทุกปัญหามีทางออกถ้าเราหาทางออกไม่ได้แนะนำนะครับก็ให้ไปออกทางเข้า hey. เราจะสู้ไปด้วยกันเราจะชนะไปด้วยกันชนะอะไรสำหรับร้านแป๊ะศูนย์เปิดขายปกติทุกวันนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ขนาดขายทุกวันยังจะไม่ไหวแล้วเลยสำหรับคนที่ไม่เคยมาร้านแป๊ะศูนย์นะครับมาง่ายๆเหมือนเดิมครับมาทางเมืองใหม่ชลบุรีมาทางถนนพญาสัญจามองหาซอยนาถมนตะเสวี28เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็มาได้ง่ายๆนะครับหรือจะเปิด Google Map ก็ได้ก็จะมีแผนที่บอกทางมาให้เรียบร้อยก็หวังว่าให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วคลิปหน้าเราเจอกันอายุวันโนสุขขังพลัง